สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาระเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลในรายการอโรคาไวตี้นะคะวันนี้ค่ะฟ้ารุ่นรุ่งมาพร้อมกับคำตอบที่หลายๆท่านสงสัยกับคำถามจากคำนี้ค่ะคำว่าวิกฤตบำบัดนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะให้ความไว้วางใจนะคะเลือกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยน้ำเพชรสกัดมัชรูมพลัสแล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตบำบัดนี่แหละค่ะก็ตกอกตกใจกันไปใหญ่เลยนะคะวันนี้ฟ้ารุ่งรุ่งอยากจะบอกว่าใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะเพราะวิกฤตบำบัดนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณแต่จะเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดให้คุณในอโรคาวาไรตี้วันนี้ค่ะการบำบัดรักษาโรคด้วยสมุนไพรซึ่งออกฤทธิ์ขับสารพิษในร่างกายจะมีการทำงานของกระบวนการบำบัดหรือล้างพิษที่อาจทำให้เกิดอาการไม่สบายท้องปวดท้องปวดเมื่อยปวดเข่าปวดข้อปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อบวมหรือมีผื่นขึ้นร้อนร้อนหนาวหนาวหรือมีเหงื่อออกมากอาการแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะอาการเหล่านี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาการรักษาการขับพิษหรือวิกฤตบำบัดค่ะซึ่งแพทย์แผนจีนโบราณก็รู้จักกันดีว่าเป็นกฎแห่งการรักษาทางธรรมชาติอาการวิกฤตบำบัดที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากร่างกายขจัดสารพิษที่มีการสะสมมานานหลายปีค่ะโดยสมุนไพรกำลังเข้าไปขับสารพิษและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายสำหรับผู้ที่ดื่มน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสเพื่อสุขภาพพบว่าบางรายก็เกิดอาการวิกฤตบำบัดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ภายใน1วันจนถึง 1-2 เดือนค่ะระยะเวลาที่มีอาการและความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แข็งแรงของแต่ละบุคคลค่ะซักอุปรีดเจ้าเกี่ยวกับรีดผ้าเนาะมีอาการปวดหลังนะเจ้าปวดจนโอ้กลางคืนก็นอนไม่ได้อ่ะเจ้านั่งผ่องยืนผ่องนะเจ้าซื้อน้ําเฮ็ดมาดื่มกินเนาะขวดแรกก็รู้สึกเลยเจ้ารู้สึกว่ามันแต่ก่อนมันจะมีแผ่นหลังติดข้างหลังเนี่ยมันมีอย่างมาติดหลังเขานี่เนาะมันจะเกี่ยวกันก้อยเนาะเพราะกินน้ำเฮ็ดไปขวดนึงอ่ะพอดีก็คับทายลงโอ้โหปีจะมีพุงหน่อยเนาะลงพุงอย่างเงี้ยพอคับทายลงปรากฏว่า3วันติดกันนี่นะลงไอ้ตีเนี่ยมันลดหายไปเลยพอกินไปหมดขวดเสร็จแล้วก็แผ่นหลังน่ะมันหายไปพร้อมกับตีแล้วที่เขาทายลงไปอ่ะกำนันกับผู้ซื้อว่าเบาเนี่ยเบาตัวขึ้นมาเจ้าก็เขาท่าดีน้ำเฮ็ดนี่สิบกว่าปีแล้วความดันเนี่ยเป็นมาทั้งหมดละ14ปีดันสูงครั้งแรกอะไรกันค่ะปลอดแตก200กว่าพอดีได้ฟังโฆษณาน้ำเฮ็ดเขาบอกแก้ปวดเข่าปวดขาอะไรเขาบอกว่าเพื่อสุขภาพใช่ไหมเป็นไงก็เป็นการว่ายาหมอกินมาสิบกว่าปีแล้วก็ไม่เห็นจะหายก็เลยแค่ไหนก็แค่สั่งมาแล้วมากินแล้วพอกินแล้วไอ้ตรงนี้ก็ไม่มึนไอ้ตรงนี้ก็ไม่ปวดอาการวิกฤตบำบัดเป็นสัญญาณตอบรับที่แสดงว่าร่างกายกำลังได้รับการฟื้นฟูเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการดูแลสุขภาพอย่าพึ่งหยุดดื่มน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสในช่วงเวลานี้โดยเด็ดขาดนะคะมิฉะนั้นการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณจะเป็นแบบครึ่งๆกลางๆซึ่งไม่เกิดประสิทธิผลอะไรเลยค่ะเมื่อร่างกายผ่านพ้นช่วงวิกฤตบำบัดแล้วนั่นหมายถึงว่าร่างกายของคุณได้เริ่มฟื้นฟูคืนสู่สุขภาพปกติแข็งแรงอีกครั้งค่ะเพราะว่าสารพิษและเซลล์ผิดปกติส่วนใหญ่ได้รับการขับออกมาค่ะร่างกายจึงมีอาการที่ดีขึ้นมากสุขภาพจึงแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะท่ามกลางวิกฤตนะคะเรามักที่จะพบโอกาสเสมอเลยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณได้พบเจออาการใดๆในขณะที่คุณดื่มน้ำเพชรสกัดมัชรูมพลัสนะคะให้เข้าใจไว้เลยค่ะว่าคุณอาจกำลังเกิดอาการวิกฤตบำบัดอยู่ก็ได้ซึ่งเป็นการคืนสมดุลให้กับสุขภาพของคุณค่ะวันนี้นะคะรายการอโรคาวาไรตี้ของเราหมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ฟ้ารุ่นลุ่มลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 089-071-8889เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับ